สวัสดีครับผมปกรณ์เอสครับวันนี้เราอยู่กันที่บรรยากาศสดของสนามแข่งรถครับม.14ที่เป็นการซุ่มซ้อมรถได้ข่าวว่าพี่เอสจะมาเยี่ยมญาติรุ่นพ่อนี่ไม่เจอกันกี่ปีแล้วโอ้ก็ต้องมี10ปีนี่ครับอีกหนึ่งบุคคลที่ข้ามวอร์ดในวงการตำนานวันนี้เขามีทีเด็ดเซอร์ไพรส์คือคนอื่นเขาเล่าให้ฟังว่ารถคันที่เราจะพาไปดูเนี่ยมันเป็นรถคาวาซากิที่เร็วที่สุดในเมืองไทยในระยะ402เมตรจริงไหมจริงวิ่งอยู่เท่าไหร่ในช่วงนี้ก็อยู่ประมาณ10-0นี่คือเวลาซ้อมจริงๆซ้อมจริงๆด้วยน้ำหนักเกินไป5โลด้วยเพราะว่ากติกาเขาบอกให้105โลเฮ้ยถ้าน้าพูดขนาดนี้นะหมายความว่ามันสามารถได้ดีกว่านั้นต้องดีกว่านั้นต้องมีเลข9จริงเหรออยากจะเป็นฮาวาที่มีเลข9เดี๋ยวนะแข่งรุ่นอะไรคะที่จะเป็นแข่งที่ภาคใต้ขนาดใหญ่เนี่ยซุปเปอร์เพ่น150มันคือรถคันไหนครับคันนี้ป่ะครับอ้าวโถมาคุยตั้งนานแล้วเห็นนั่งก็นึกว่าเป็นคันนี้กลัวไหมสำหรับคู่แข่งที่จะร่วมชิงชัยกันในรายการ MGO 8เซียนถามว่ากลัวไหมจะไม่กลัวนะมันก็แข่งมาตั้งนานแล้วถามตรงๆเลยนะระหว่างกลัวคู่แข่งกับพังกลัวไหนมากกว่ากันกลัวพังกลัวพังมากกว่าเป็นธรรมดาครับรถความเร็วขนาดนี้อัตราเสี่ยงมันเยอะไปเยอะคันหนึ่งทำตกมากี่ตังค์เนี่ยไอ้รถวิ่ง10วิ่ง9เนี่ยน่าจะแสนต้นๆหลักแสนไม่มีอะไรเนี่ยนะมีแต่เพลิงมีอะไรเนี่ยนะนี่แหละวันนี้จะมาหาซ้อมมันก็ต้องมีอย่างประหยัดเลยก็ต้องมีภาพครับอย่างประหยัดมากค่ะแค่เช้าตะวันแล้วเราซ้อมมากี่สนามแล้วรถนะน้ำมันเชื้อเพลิงอ่ะเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงอะไรครับตอนนี้ไล่คือจะบอกซึ่งมันดีกว่าน้ำมันทั่วๆไปหรือจะเป็นออกเทนยังไงดีกว่าเยอะคนละเรื่องเวลาสมมติถ้าคันนี้ใช้ออกเทนเวลาอยู่ประมาณเท่าไหร่ออกเทนน่าจะอยู่ประมาณน่าจะ 10.3 แต่ถ้าเป็น Q16 ก็10ก็คือ2จุดนี้แน่นอนสบายสบายเลยคันไหนเดี๋ยวให้น้าทายดูดีกว่านี่ครับคือคันที่เราหมายปองกันพิกัด 10.0 ที่อนาคตคันนี้จะพี่เลข9โชว์น่าจะเป็นปีหน้าปีหน้าได้แน่นอนแม่ก้าเนี่ยถามตรงๆเลยอ่ะน้าว่าได้ไหมได้ไม่ใหญ่นี่ซ้อมใช่ไหม 10.0 นี่ซ้อมก็คือคันนี้เลยคันนี้น้ำหนักเกิน5โลน้ำหนักเกิน5โลแล้วชั้นไหนมาเปิดเครื่องโชว์เลยวันนี้น้าบอกว่าน้าบอกว่าพวกกันเอ็งอยากดูน้าก็ให้ดูลูกสูบเนี่ยนะเริ่มเลยเริ่มดีกว่าคันนี้น้าบอกเรื่องดีเทลการปรับแต่งก่อนโค้งเป็นโค้งเลยครับโพรพิเนียมนะครับเซตสภาพไล่เบาไล่เบาแล้วก็น้ำไล่ไปเลยเครื่องยนต์มีการปรับแต่งอะไรบ้างเครื่องยนต์ก็มีเป็นข้อเวียง8ชื่อตามสูตรของทางน้าแหบเองแปะยืดข้อเวียงพวกนี้ถ้าเป็นลูกค้าราคาหน้าร้านอยู่เท่าไหร่ก็อยู่ประมาณ8,000มีก้านไหมมีก้านก็คือข้อเวียงเสร็จพร้อมก้าน8,000บาทที่เด่นอยู่ที่ก้านเลยนะที่เด็ดที่ก้านอีกแล้วทากว่าคาชิว่าคาชิว่าก้านของคาชิว่าแต่น้ำมันทนแรงมิดก็ได้ไม่ขาดทำไมถึงต้องเลือกใช้ก้านคาชิว่ามันมีคือมันหนากว่าใหญ่กว่าก้านเดิมคือทนกว่าถ้าอยากจะให้เสียงที่จะแต่งรถเลือกใช้เพราะว่าถ้าเกิดมันพังมันเกิดความเสียหายเยอะถ้ามันเบาะทีอะก้านทิ่มทีอะหมดเท่าไหร่เหลือเลยครับหมดเท่าไหร่ก
แล้วมันต้องมี 40,000-50,000 น่ะอ๋อเลยแก้ปัญหาคือให้ลูกค้าแบบว่าเสียเงินทั้งทียืดอายุการใช้งานให้คงทนแล้วเครื่องความแรงอ่ะมันจะหายไปมั้ยมันแน่นอนต้องเริ่มต้นใหม่แล้วถ้าทำแล้วมันต้องเริ่มทำใหม่ไอ้เรื่องก้านเนี่ยถ้าเผื่อมันใหญ่ขึ้นเนี้ยความแรงความเร็วมันต้องบอกว่าดูสบายเพราะมันเป็นซูเปอร์โอเทนอะไรที่มันใหญ่โตขึ้นมันก็ต้องหาอะไรที่มันคือก้านใหญ่ก็จริงแต่น้าก็มีการถ่วงเข้าเวียงใช่เพื่อไปชดเชยน้ำหนักใช่ก็คือเก็บทุกเม็ดเหมือนกันเก็บทุกเม็ดและในส่วนของเรื่องเกียร์เกียร์นี่ก็เปลี่ยนอัตราทดใหม่ใช้เกียร์หนึ่งเกียร์สองยาวๆหน่อย4-5-6ก็เป็นของสแตนดาร์ดติดรถหมายความว่ารถแข่งคันนี้เปลี่ยนแค่เกียร์หนึ่งเกียร์สองเกียร์หนึ่งคือยืดระยะในการออกตัวให้มันขับง่ายแพงไหมแพงไหมไม่แพงเกียร์เท่าไหร่ชุดนี้เท่าไหร่ชุดนี้ละ2,500ปั๊บโทเกียร์2,500สองตัวละ5,000สองตัว 5,000 ก้านอีก 8,000 กว่า 13,000 และแข็งอ่ะต้องทำอะไรบ้างวะแข็งนี่ก็ต้องมีการเพิ่มแข็งเพิ่มความกว้างเพื่อลดแรงม้าเพราะว่าเราถ่ายลูกใหญ่ขึ้นแข็งก็ต้องกว้างขึ้นคือขยายลีดช่องแข็งก็ลีดช่องแข็งแล้วก็ใส่ลีดวีฟอร์สน้าเลือกใช้วีอะไรวีสองV2 โอเคก็เลือกใช้ V2 ทำไม V2คือมัน V3 มันวิ่งไม่ได้คือมันV2 มันV3ใช่ใช่ไหมแต่ V2 แข็งอีกบางV2 มีลองแล้วลองแล้วแต่คนบางคนอยากใช้ V3 ก็ใช้ไปแต่ถ้าตายน้ำเป็น V2 V3 ไม่มันใช้แล้วใช้ได้แต่สำหรับตัวเองไม่ใช่โอเพนอ๋อเหมาะกับพวกทัวริ่งนี่คือการแนะนำน้องๆเลยครับครับขยับมาที่ลูกสูบครับครับผมมาเป็นลูกสูบอะไรเอ่ยก็ของน้าใช่จากน้าเลยเป็นลูกสูบที่ถูกออกแบบมาเพื่อการแข่งขันโดยเฉพาะซึ่งโดยปกติลูกสองจังหวะมันจะมี2แหวนใช่ไหมครับใช่น้าอธิบายหน่อยให้ผมอธิบายใช่ลูกสูบธรรมดาจะมี2แหวนลูกอันนี้ทำไมเหลือแหวนเดียวแหวนเดียวเพราะว่ามันใช้สำหรับการขับมันลื่นเพราะว่าสองแหวนเนี่ยถ้ามีสองแหวนอ่ะพลังงานเดียวมันชอบแตกก็เลยใช้แหวนเดียวอ๋อคือตอนช่วงช่องแหวนมันชอบแตกถึงกันขนาดกี่มิลนี่ก็อยู่ประมาณ68ลูก68มิลก็มีการไล่เบาไล่เบามีการไล่เบามีการเซ็ตทั่วไปเดี๋ยวขอเครื่องก่อนขอเครื่องก่อนเครื่องเนี่ยทำไมเสื้อมีกันแบบ 2-3 แบบมันแตกต่างกันยังไงครับระหว่างเสื้อตัวนู้นกับตัวนี้มันเหมือนกันมันเหมือนกันเลยมันเสื้อเป็นเสื้อชาบิโก้เสื้อตึกเขาเรียกเสื้อตึกอันนี้การใช้งานของเราคือเราต้องการให้เสียกลางมันใหญ่ขึ้นแล้วมันคือบอกอย่าบอกเลยเดี๋ยวจบคือทำไมน้าไม่เลือกเสื้อกระหองบางคนจะต้องเป็นเสื้อทองมันเสื้อเบิกใหม่อะไรเงี้ยแล้วแต่ถนัดนะเสื้อทองอ่ะเสื้อทองเนี่ยเขาแข่งในกติกาลูก59แต่นี่มันเป็นลูกโอเพ่นหมายความว่าเสื้อทองอ่ะบอกอาการขี่พวกสายโทลิ่งหรือรถที่เป็นรถแทนบอลขี่ใช้งานใช่แต่กติกาลูก59แต่พอมาอยู่กับรถรุ่นอย่างนี้แล้วทุกอย่างมันเล็กใช่มันเล็กมันใช้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้เพราะตอนนี้แต่ละคันก็เลขเก้าไปทั้งนั้นเสื้อตัวนี้เคยซ้อมเวลาอยู่เท่าไหร่เสื้อตัวนี้ซ้อมอยู่ก็เลขสิบต้นคือสิบต้นต้นสิบต้นแน่นอนอ่ะเสื้อมันทำอะไรบ้างเนี่ยมันเสื้อตึกมันทำอะไรบ้างน้าอธิบายหน่อยก็จ่อยเสียสามรูบอกได้จ่อยเสียสามรูนับที่มือที่นิ้วผมหนึ่งรูข้างๆนี้หนึ่งรูข้างนี้อีกหนึ่งรูสามรูไอ้ดีส่วนสำคัญคือห้ามอะไรห้ามเจ๊แค่คืออะไรส่วนสำคัญคือห้ามรูนี้อ๋ออันนี้คือรูหวงก็ได้เล็กน้อยส่วนแค่ส่วนหนึ่งสองว้าส่วนแค่ส่วนมันน่ะติดตัวคนก่อนถ้าให้ดีไม่กลัวนะไม่กลัวแกก็
วดหัวหน่อยเพราะไล่ไล่แหวกไล่แหวกเลยแน่นอนแหวกแหวกชาวบ้านอ่ะฝาสูบไปละแล้วฝาสูบก็มีการปาดเพิ่มอินทรีย์วางโอลิงบอกได้ไหมใช้ฝาไล่กี่อินทรีย์ฝาเนี่ยใช้อยู่22อินทรีย์21ได้ไหมได้ต่อรองหน่อยได้แล้วแต่แล้วแต่ที่นี่อะไรยิบเด็ดได้ก็หาน้ำมงหาน้ำมันหาสเตอร์ไปกันเองกันบางทีถ้าเกิดไล่ฝาเตี้ยมากเวลาออกตัวจะปีทิ้งกำลังมันเยอะแรงมันเยอะจังทีเด็ดเลยคันนี้เขาบอกว่าอย่างในชุดระบบส่งกำลังอ่ะคือชุดคัทมีการปรับแต่งอะไรบ้างชุดคัทนี่ก็มีการเปลี่ยนสปริงสปริงมีสินค้าอันนี้สปริงใครสปริงฮอตแคทใครใครใครผลิตซื้อได้ที่ไหนก็ซื้อจากที่ผมไงแฮมบางใหญ่เอ้ยย่อยนะย่อยนะเฮเดซิงคือตอนนี้นะคะมีโปรดักต์ของตัวเองมีสินค้าของตัวเองในแบรนด์มีอะไรบ้างก็มีเกี่ยวกับความแรงอะมีแทบจะทุกอย่างแต่วันนี้ยังไม่ได้แบบมาละทานหันไม่ได้เอามาโชว์คือวันนี้เรามาซ้อมรถเราแบบอยู่ๆก็โผล่กันแล้วสปริงอันเนี้ยผมว่ามันแตกต่างคือโดยทั่วไปคนต้องคิดว่าสปริงรถต้องแข็งแข็งโดดเจ๊บีบเจ๊บีบไปป่ะปฏิไม่แข็งไม่ได้คือคนบางคนต้องคิดว่าเอ้ยรถจะโดดหรือรถจะออกดีไม่ดีอยู่ที่สปริงต้องแข็งแข็งในส่วนของสปริงคัทนะครับที่มีความโดดเด่นอ่ะคือเนื่องด้วยเนื้อสปริงอ่ะมันไม่ได้แข็งเกินไปใช่ไม่แข็งเกินไปมันมีความนุ่มแต่ดีดในตัวใช่คัทนิ่มมากพูดจริงๆเลยเหมือนแบบรถสแตนดาร์ดเลยบีบได้ปกติมันจะแข็งอย่างนี้รุ่นเลดี้ขับสบายเจ๊สบายเลยออกคือไม่ได้เจ๊ไหนมันจะยาวอ่ะ อันนี้นะสงสารรถโหน้าไม่น่าไปทำท่าแล้วสงสารรถนอกจากสปริงคัทในเรื่องของกล่องกล่องไฟน้ามีกล่องรุ่นอะไรบ้างก็มีกล่องพวกแดดมันใช้กันได้คนที่เป็นกล่องแพงแพงพวกแดดพวกคืออะไรพวกเนี้ยคือจริงจริงจริงอ่ะโดยที่ใส่มันอ่ะมันคือกล่องแดดกล่องแดดแต่ว่ามันจะมีเบอร์พิเศษคือหมายถึงว่าต้องบวกเบอร์ตองไม่ได้เสีย 2,000 ไม่ใช่เหรอก็เบอร์พิเศษก็น้าก็หูเลยแล้วก็คืออย่างอย่างเงี้ยคือกล่องแต่งของแดดของแดดใบเท่าไหร่อันนี้ไม่แพงอ่ะ 2,500 ใบละ 2,500 ราคานี่มาเปิดจะถูกกล่องเดิมอีกนะใช่วันนี้เป็นกล่องธรรมดาสีลูกคือรถสีเล่นแต่ถ้าเป็นกล่องโอเพ่นจะอีกแบบนึงในครัวของกล่องแต่งเนี่ยมันดีกว่ากล่องเดิมไงคือมันดีกว่ากล่องเดิมคือช่วงต้นช่วงต้นไฟมันจะแก่ไฟมันจะแก่ใช่พอช่วงท้ายรับแรงม้าไงพอบีบปุ๊บท้ายก็โหลดทำให้ท้ายมันเดินให้เดินถ้าคนแบบบางคนแบบวัยรุ่นวัยรุ่นสมัยก่อนก็คืออาจจะอุ้ยเอากล่ององกล่องเอ็นมันใส่คือมันจะด้านเลยด้านเลยแก่ตลอดเหมือนเจ๊ยาวเลยแก่อยู่งั้นใช่ป่ะยังไม่แก่เท่าไหร่อ๋อยังไม่แก่เท่าไหร่แต่อันเนี้ยคือมันมีโหลดอันนี้คือกล่องรถขี่เล่นเริ่มต้น 2,500 มีรับประกันไหมซื้อไปเสียบปั๊บเฮ้ยนะกล่องไม่ติดประกันได้แต่ทีนี้ว่าอย่าไปต่อผิดแล้วต้องดูสาเหตุว่าเกิดจากอะไรเค็มอะไรถ้าเสียเค็มได้เลยเสียเค็มได้เลยเสียนะตอนนั้นเราให้เค็มเลยแต่ถ้ากรณีที่ว่าถ้าไม่ต่อสายไฟผิดหรืออะไรเงี้ยคือรถแต่ใส่กล่องรถใส่กล่องเดิมสตาร์ทติดมาใส่กล่องนี้ไม่ติดแต่ที่กล่องแต่ไม่ใช่ว่ารถต่อสายไฟมาเสร็จใหม่ๆเสียบนะไม่กล่องมีกลิ่นน้ำปลาเรียบร้อยฟรีไป 2,500 ตัวใครตัวมันแล้วในส่วนของกล่องซิ่งอ่ะกล่องซิ่งค่ะนี่ป่ะนี่ตัวนี้คือเป็นที่7เฮ้ยพูดแล้วเปรี้ยวปากสิ่งที่เห็นอันแรกคือขนาดแล้วก็ serial number ถามว่า E7 คืออะไร E7 มันเป็นกล่องของญี่ปุ่นเมื่อก่อนแล้วเขาก็เลยมาตั้งชื่อเป็น E7 คือเมื่อก่อน E7 เนี่ยจะอยู่เกี่ยวพวก Honda พวก HRC เป็นทีมแข่งใช่ส่งใครเป็นช่างไว้อ่ะใช่แล้วคราวเนี้ยเอามาลองตัวบ้านเราแล้วมันดันดีก็เลยถูกคลอดลูกมาเต็มตลาดใช่แต่มันก็มีนะมันมีลูกเล็กลูกใหญ่ของ E7 น่ะก็คืออย่างกล่องซิ่งเนี่ยใบละเท่าไหร่อันนี้ 5,000 ไม่แพงนะครับ5,000 E7 แบงค์เทา5ใบจบเลยใช่ 5,000 ประกันด้วยดีกว่ากันนี้เยอะไหม
เยอะเยอะดีกว่าคนละเรื่องคนละเรื่องอันนะครับรถผม11.7ถามว่ากล่องที่7กับกล่องธรรมดาเป็นไงอย่างสมมุติว่าอย่างกล่องตัวเนี้ยมันอาจจะรับแรงมาเด็ดลูกไซส์ลูก59ครับแต่ถ้าลูก6กว่าปุ๊บซุปเปอร์โอเพ่นใหญ่ๆเนี่ยต้องตัวนี้อ๋อคือบอกลูกใหญ่ค่ะนะครับรถผมเนี่ยผมเต็มสมองนะครับผมทั้งกล่องตัวเนี้ยขึ้นอยู่11.7ถ้าผมใส่เนี้ย15ได้มั้ยครับได้มาเลยเจอที่หนามบอกเลยนะผมอยากได้กล่องแต่งจำเงินมา 5,000เดี๋ยวช่วยไล่ให้มันให้ได้ได้ไหมได้ได้ปรึกษาได้ได้ปรึกษาได้ทุกอย่างแล้วนอกจากกล่องมีอะไรอีกโปรดักต์ของนะเนี่ยก่อนถ้ามีเนี่ยท่อไอเสียอันนี้เป็นท่อสแตนเลสสำหรับรถแข่งเท่านั้นสำหรับใช้รถแข่งซุปเปอร์คือใช้แข่งในการแข่งขันสนามเท่านั้นไม่ใช่ในท้องถนนคือทางน้าไม่ได้แบบน้าครับผมอยากจะแว้นแถวบ้านไม่ขายไม่ขายล้างถนนก็ไม่เอาคือสำหรับในสนามในสนามถ้าซื้อในสนามเท่านั้นหรือโทรไปสั่งไว้ล่วงหน้านัดรับที่สนามใช่แตนเลสยี่ห้อ SJR ใบเท่าไหร่ก็ใบนึงก็7,000ใบ7,000มีปลายไหมมีปลายพร้อมปลายอย่างนี้เลยปลายเป็นปลายคาร์บอนแล้วน้าถึงทำไมโอ้แล้วจะได้ปลายเท่าไหร่แล้วได้ปลายเท่าไหร่ปลายเนี่ยฮะปลายที่ถูกอันนี้ปลายเป็นปลายพรีเมียมไซส์สีธรรมดาอันนี้คือถูกน้าว่าจะคิด7,000ทั้งทีแกะได้ไหมได้เลยแกะมีปลายแคปล่าแคปล่าอันนี้พุ่งหรือว่าไม่พุ่งเป็นแคปล่าแคปล่าแท้นี่ดูครับที่ขอญาตแกะเพราะว่าจะได้เห็นลายแคปล่าครับนี่ซื้อเขาด้วยนะแกะเขาแล้วอะอันเนี้ยมันเป็นง่ายๆเรียกว่างานเดียวกับพวกไฟข้างนอกเลยของญี่ปุ่นที่เมื่อก่อนจะมีหลายๆยี่ห้อจะเป็นงานคาร์บอนเนี่ยหายากนะนี่เกี่ยวคาร์บอนเหรอคะเป็นคาร์บอนหายากหายากแค่มีเจ้าเดียวจ้ะมีแต่เฮ้ยมีราคาเป็นเจ้าเดียวนี่คือเน้นทุกงานนี่เป็น CNCเนียนๆยิงรีเวทไม่ต้องกลัวหลวงนี่แชมเปี้ยน 11.7 ถ้าไปอย่างเดียวเท่าไหร่คะขายมาไปจะขายไหมขายขายก็3,000มีโปรโมชั่นอะไรต้อนรับปีใหม่ไหมโปรอ่ะเอาไป2,500ไปต้อนรับปีใหม่ซื้อก่อนปีใหม่ท่อกับปลายลดราคาให้เดี๋ยวนี่รอฟังเบอร์นะท้ายรายการแล้วก็โทรไปหาโปรโมชั่นเฉพาะก่อนปีใหม่ใช่มาจากเรียลไทม์ค่ะแมกกาซีนแจ้งเลยมาจากเรียลไทม์ครับเฮ้ยเหลือเท่าไหร่นะ6,500เอาไอ้เด็กปั๊ดโทรใจปั๊บไหมอ่ะนี่ทำไมใช้น้ามาเองที่ไม่กล้าเปิดนี่นะบอกหน่อยว่าร้านอยู่ที่ไหนร้านตอนนี้ก็อยู่ซอยวัดไซน้อยวัดไซน้อยจากปากซอยเข้าไป150เมตรอยู่ซ้ายมือน้ำไม่มองหน้าผมผมไม่เคยไปร้านน้ำน้ำไปร้านเก่าใช่ไหมเอออ่ะก็คือเบอร์โทร0837105218ขออีกทีครับ0837105218ได้แล้ว Facebook นู่นเลยแม่บ้านชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะชื่อเป็นช่างแถบบางใหญ่ช่างแถบบางใหญ่ทักไปในอินบ็อกซ์หรืออะไรนะครับว่าช่างแถบบางใหญ่ปรึกษาได้ไหมได้รถไปขับแน่ได้รับโมดิฟายให้กับคนอื่นไหมก็รับส่วนมากจะเป็นสนามทางหลวงทัวริงรับไหมรับทัวริงจบแบบงามๆหน่อยจบแบบงามๆขี่เล่นๆชิวๆส่งไว้แล้ว11กลางๆ11กลางๆทัวริงก็อยู่ประมาณ6กว่า 60,000 กว่าส่งเวลาต้องบอกก่อนว่าคำว่าเป็นสเปคธรรมดากับส่งเวลามันแตกต่างยังไงก็สเปคธรรมดาก็ส่งเวลาเป็นยังไงหมายถึงแบบก็คือทำธรรมดาแบบมาประกอบอย่างเงี้ยแต่ไม่ต้องส่งเวลาอ๋อก็คือขับชิวๆขับๆไม่จำเป็นอันนี้นะผมจะถามลูกค้าว่าคุณพร้อมมีเท่าไหร่ถามตรงๆเลยอยากได้แบบไหนอยากได้แบบไหนมีเงินเท่าไหร่มีเงินประมาณเท่าไหร่ถ้าบอกไม่จำกัดไม่จำกัดก็ร่วมทางกันได้ได้
ถ้ามีจำกัดก็ทำไม่ได้ไม่จำเป็นต้องทำแทนคือคุยได้เลยชุดเล็กชุดใหญ่มาครับขยับริมเปลี่ยนคาบูได้ไหมครับได้หมดได้หมดนะครับอยากจะใส่ท่อแล้วมันก็ทำได้ได้เข้ามาคุยได้ทุกอย่างต้องสื่อสารกันได้น้ำเยอะเนี้ยน้ำคืออะไรขายมันก็มีเยอะนะมันแบบมันต้องบอกไปถูกมันเยอะแยะไปหมดมันเยอะแยะไปหมดนอกจากเคอาร์ที่เห็นเอาไรแดดเอลเอสมีไหมมีมีหมดมีทุกชิ้นมีทุกชิ้นรับทำไหมรับทำติดต่อได้วันนี้ชวนแอบขาดเอาเวลาที่คุณพร้อมมาสัมภาษณ์จะเปิดเครื่องรถที่วิ่ง9วิ่ง10ให้ดูเนี่ยก็เดี๋ยวผมถอดให้เสร็จแล้วเดี๋ยวผมขอตัวกลับก่อนนะครับกลับเองนะเดี๋ยวผมกลับก่อนครับโอเคก็ตามนั้นขอบคุณนะแอบบางอย่างนะครับสวัสดีครับ